สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการที่จะจัดโครงสร้างของโปรแกรมนะครับให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แบ่งแยกการทํางานได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นในคราวที่แล้วนะครับผมมีตัวฟังก์ชันเมนแล้วภายในเมนนะครับก็จะมีโค้ดสาหรับการรับ Input ข้อมูลเข้ามานะครับความกว้างค,ความสูงเนี่ยแล้วก็เอามาคํานวณพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วก็พิมพ์ ผลลัพธ์ออกมานะครับคราวนี้หากผมต้องการให้มีตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถคำนวณพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมได้นะครับผมควรจะเขียนโค้ดแล้วก็ออกแบบยังไงนะครับอลองมาดูนะครับในนี้เนี่ยผมสามารถบอกแบบนี้ได้ว่าเนี่ยผมสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นฟังก์ชันการคำนวณพื้นที่นะครับผมบอกว่า พื้นที่ของผมนะครับให้ส่งค่ากลับมาเป็นแบบตัวเลขที่มีจุดทศดนิยมได้แล้วกันนะครับแล้วก็พื้นที่ผมตั้งชื่อฟังก์ชันนะครับตั้งชื่อว่าฟังก์ชันเล็กแ n g l e แบบนี้นะโดยที่ในฟังก์ชันนี้นะครับผมเขียนโค้ดง่ายๆแบบนี้วม่าถ้าจะคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยผมสามารถย้ายโค้ดบางส่วนตรงนี้นะครับเรียกว่ากด control x นะครับคัดแล้วก็มา Place ไว้นะครับ ก็คือให้เริ่มต้นมานะครับก็ใส่ค่าเข้าไปใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าตัว a อ e เนะครับที่เป็นดับเบิลตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเท่ากับตัว W คูณ H แบบนี้นะฮะแล้วก็สั่ง Print นะครับ ลองดูนะครับถ้าผมเขียนโค้ดแบบนี้เนี่ยผมจะมีฟังก์ชัน rectangle ขึ้นมาแล้วในเมนตรงนี้เดี๋ยวผมลบตัวพวกนี้ทิ้งนะครับในเมนอันนี้นะบ,บอกแล้วจุดเริ่มต้นนะครับพอโปรแกรมทำงานโปรแกรมจะหาตัวเมนก่อนนะครับแล้วพอเจอเมนปุ๊บก็จะมาทำคำสั่งที่อยู่ในเมนใช่ไหมครับคันนี้นะครับผมสามารถบอกว่าให้เมนตัวนี้นะครับไปเรียกตัว rectangle นี้ได้ เดีตรงเ e ็กแทงเกิลตรงนี้ Double เนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็น void ก่อนละกันนะครับก็คือ void จะหมายความว่าฟังก์ชันตัวเ e ็กแทงเกอันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องส่งค่ากลับมานะครับไว้เดี๋ยวตัว void ตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายโดยละเอียดอีกทีละกันนะครับแต่ณตอนนี้นะครับให้เราเขียนแบบนี้แล้วใน main เราก็พิมพ์คําว่าเ e ็กแทงเกิลเข้าไปนะครับ โดยที่ rectangle นะครับถ้าให้ดีนะครับให้เขียนอยู่เหนือ main นะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ไม่มีปัญหานะครับในที่นี้ก็คือฟังก์ชันในภาษา C ถ้าจะเรียงโค้ดให้ดีๆนะครับก็คือจะเป็นอันล่างถึงจะเรียกอันบนได้นะครับอย่างเช่นตัว main เนี่ยถึงจะเรียก rectangle ได้นะครับอ่าสมมุติว่าผมเขียนโค้ดแบบนี้แล้วผมลองรันดูนะครับเห็นไหมครับพอผมสั่งรันโปรแกรมนะครับ มาดูตรงนี้เนี่ยนะฮะตัวเมนของเรานะครับเห็นไหมครับพอรันมาถึงบรรทัดที่17นะครับคือพอเริ่มต้นมานะครับโปรแกรมก็จะมาหาเมนแล้วตัวคำสั่งแรกภายในเมนก็คือ rectangle เพราะฉะนั้นมันก็จะมาเรียก rectangle แล้วก็โชว์ค่าตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับแล้วเราก็มาดูนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เลข5กับเลข10แล้วกันนะครับแบบนี้ มันก็คำนวณพื้นที่ออกมาเป็น50ใช่ไหมครับพอคำนวณพื้นที่เป็น50เสร็จปุ๊บนะครับมาดูตรงนี้นะครับพอตัวนี้นะครับพิมพ์ตัว rectangle area ออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะจบการทำงานบรรทัดที่17ก็มาบรรทัดที่18เพื่อรอรับค่าจากคีย์บอร์ด1ค่านะครับผมก,กด s p space b a าไปนะครับมันก็จะหยุดการทำงานนะฮะ ซึ่งตัวนี้นะครับถ้าผมจะเขียนเพิ่มอ,อีกอันหนึ่งผมบอกว่าเรามีตัวเล็ก a n g l e แล้วเราก็มีตัว Tri Angle ก,ก็ได้นะครับ triangle เนี่ยผมก็เขียนโค้ดคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับผมบอกว่าอ้าจริงๆแล้วมันก็คำนวณเหมือนกันเพียงแค่อีกตัวหนึ่งนะครับหาร2เข้าไปนะครับผม Copy ีตัวนี้มาแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้จากเล็กแอง l กก็เปลี่ยนเป็น t r i a n g l e นะครับ แล้วแอเรียตรงนี้นะครับผมก็เอา0.5เนี่ยคูณเข้าไป0.5จะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ข้างหลังก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับในเรื่องของการคูณเนี่ยเราจะแบบคูณ0.5หรือว่าคูณจุดหอย่างเงี้ยได้ทั้ง2แบบนะครับแล้วตรงนี้นะครับพอผมได้แบบนี้มาสมมติในเมนผมนะครับผมต้องการที่จะรันตัว triangle ผมก็มาพิมพ์ตรงนี้เป็น triangle แทนนะครับเดี๋ยวนะฮะแล้วก็สั่งรันนะครับ สมมุติว่าตรงนี้เป็น10กับ5แล้วกันเห็นไหมครับ10บคูณ5ได้50หารสก็ได้ยีบ5นะฮะซึ่งในการทำแบบนี้นะครับเราก็สามารถทำตัวที่เป็นตัววงกลมก็ได้นะครับผมก็บอกว่าวอยเหมือนกันนะครับ Circle นะฮะใน Circle ตัวนี้นะครับผมก็บอกว่าตัวรัศมีนะครับจะให้เป็นดับเบิลก็ได้นะครับตั้งชื่อว่าตัวแปร r นะครับ และอันนี้เดี๋ยวผมขอมา copy code นะครับของ2บรรทัดนี้นะครับ copy มาแก้ได้นะครับ่ยเห็นว่าโค้ดมันคล้ายๆกันนะครับใส่ค่าลัศมีเข้าไปแล้วตรงนี้ก็บอกเป็นตัว R แต่คันนี้สแกน F ตรงนี้นะครับต้องบอกเป็น LF นะครับสำหรับตัว double เนี่ยนะฮะเราจะไว้แบบนี้ก่อนละกันนะครับ ผมก็ Copy Code นี่มาอีกเหมือนกันนะครับจะพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับว่าตัว a r ร a เนี่ยสมมุติว่าตรงนี้ผมบอกสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ Area กับ r เนี่ยนะฮะคือในภาษา C นะครับตัวแปรทุกตัวก่อนที่จะถูกเรียกใช้นะครับต้องประกาศหรือว่า declare ก่อนนะฮะพื้นที่ของวงกลมนะครับก็เป็นตัวพาย R กกลัง2ใช่ไหมครับสมมติว่าพายผมเอาแบบง่ายๆนะครับ3.14คูณด้วย R อากำลังสองก็คือคูณ r เข้าไป2ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมก็ได้สูตรการคำนวณพื้นที่วงกลมออกมาใช่ไหมครับลองรันดูนะครับตรงนี้เนี่ยเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บก,ก็รันดูนะครับสมมุติว่ารับสีญลักับ1สแล้วกันดูตัวเลขง่ายๆนะครับ ห็นไหมครับพื้นที่วงกลมจะได้เทากับ314นะฮะแล้วกด Spacebar เพื่อออกมานะครับอ่าคันนี้นะครับถ้าเราดูผิวเผินะครับโค้ดพวกนี้มันก็ดูโอเคนะครับแต่ถ้าเราจะดูให้ละเอียดขึ้นไปนะครับหลักการนะครับที่ดีของฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันจะต้องทำงาน1อย่างนะครับแล้วก็ทำอย่างนั้นให้ดีเป็นใช้ได้นะฮะแต่คันนี้ลองมาดูนะครับการออกแบบแบบนี้เนี่ยเรา มาดูตัวเล็กแทงก็เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับในฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราทํางานกี่อย่างครับอย่างที่1เรารับค่าเข้ามานะครับแล้วก็ประมวลผลนะครับอย่างเช่นบรรทัดที่12เนี่ยคือรับค่าจากบรรทัดที่9กับ11แล้วก็มาประมวลผลแล้วถัดมาก็าแสดงผลสุดท้าฟังก์ชันนี้นะครับทำงานหลายอย่างเกินไปอาชันนี้นะครับตัวคํานวณเล็กแท g ก e ที่ดีนะครับมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเป็นไป2ไปแล้วกันเป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมบอกว่าตัวใหม่นะครับก็คือเล็กแทงเกิลเนี่ยแล้วเล็กแทงเกิลของผมผมบอกว่าฟังก์ชันนี้นะครับผมต้องการให้ผู้ใช้ผ่านค่าเข้ามานะครับผ่านค่าตัว w กับตัว h เข้ามานะครับผมจะเขียนแบบนี้นะครับเพราะฟังก์ชันนี้จะมีการรับค่าเข้ามา2ตัวพอรับค่าเข้ามาได้แล้วนะครับตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็น double a r r a เนี่ย แล้วผมบอกว่า area เท่ากับ w คูณ h แบบนี้แล้วก็ในนี้นะครับมาดูคีย์เวิร์ดตัวนี้ครับ return area อันนี้จะเป็นรูปแบบฟังก์ชันง่ายๆที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้นะครับส่งค่าเข้ามานะครับ2ตัวแล้วก็คำนวณแล้วก็ส่งค่าผลลัพธ์กลับไปอ่านผมว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือมาดูว่าตัวนี้ใช้งานยังไงดีกว่านะครับมาดูนะฮะ ตรงเล็กแทงก์เก้าอันนี้เดี๋ยวผมหดตัวพวกนี้ได้นะครับตัวพวกนี้เราจะได้เห็นโค้ดที่อยู่ในตัวเมนนะฮะตัวเมนนะครับของเราเนี่ยเราบอกว่าตัวเมนของเราควรจะเขียนเป็นแบบนี้ก็คือตรงนี้ดูนะครับถ้าผมเปลี่ยนโค้ดเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าเอาตัวที่ใช้ถามค่าต่างๆนะครับจากเดิมที่อยู่ในเล็กแทงก์เก้าสออันข้างบนเนี่ย มาใส่ที่เมนคือเพ่อให้พอรันเมนปุ๊บนะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นดับเบิลดีกว่าได้สามารถที่จะคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบที่ความกวาม้างความสูงเนี่ยเป็นทศนิยมได้นะฮะแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น Lf นะครับพวกดับเบิลเนี่ยอ่าพอผมทำแบบนี้มาได้นะครับแล้วดูนะครับผมสามารถที่จะสั่งพิมพ์แบบนี้ได้นะครับว่าเป็นตัว Rectangle area เท่ากับ เนต์ f อ่ขึ้นบรรทัดไว้ด้วยเผื่อไว้แล้วผมก็เรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า rectangle นะครับผ่านค่า w กับ h เข้าไปแบบนี้อดูนะครับอันนี้ rectangle ตัวนี้มันก็คือการเรียกตัวนี้เห็นไหมครับพอผม double click ตรงนี้นะครับมันก็จะไฮไลท์เนี่ยสีเดียวกันเลยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าผม run ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงสั่ง run ดูนะครับ ผมบอกว่าตัวนี้เอาตัวเล็กง่ายๆนะครับ5กับ10และกันนะฮะเห็นไหมครับคำตอบก็ได้50นะครับกด space ออกไปนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือตัวอย่างของฟังก์ชันในภาษา c นั่นเองนะครับว่าเราเขียนฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันของเราสามารถให้ผู้ใช้ผ่านค่าเข้ามาได้นะครับในที่นี้นะดูนะครับตอนเรียกใช้ผมมี rectangle รับผ่านค่า w w ก็ตัวแรกก็วิ่งเข้ามาตรงนี้ ัวที่2ตัว h ก็วิ่งเข้ามาตรงนี้นะฮะโดยที่ตัวตรงนี้นะครับ w กับ h ตรงนี้เนี่ยชื่อไม่จําเป็นต้องเหมือนกับตรงนี้ก็ได้นะครับในภาษา c เราจะนับตําแหน่งนะครับตัวแรกนะครับหลังตัววงเล็บเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาที่ตรงนี้ตัวที่2ผ่านเข้ามาตรงนี้อย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสมมติว่าตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นตัว width ละกันนะครับแล้วตรงนี้ก็หาพอเราแก้ตรงนี้นะครับ ตัวแปรตรงนี้ที่เราเคยอ้างถึง w แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว width แทนแล้วก็ height แบบนี้ดูนะครับสัง่ง run ดูนะครับผ่านค่าเลขก4กับเลขก10ะนะครับก็ได้40นะครับอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นนะครับของการเขียนโปรแกรมงั้นถ้าเราทำ rectangle ได้นะครับเราก็ไปทำ triangle กับ circle ได้เช่นกันะนะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนฟังก์ชันง่ายๆในการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับ ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ